ชาไทยอ่านให้ฟังหยิบบทความที่น่าสนใจมาอ่านให้คนฟังแบบไม่ต้องอ่านถอดรหัสคดีฆาตกรรมคนพิการรุนแรงมีอะไรมากกว่าข่าวสลดเผยแพร่เมื่อวันที่27ตุลาคมปี2021หนึ่งในข่าวที่เศร้าที่สุดในรอบสัปดาห์อย่างข่าวการจบชีวิตลูกที่เป็นคนพิการรุนแรงจนติดเตียงก่อนที่พ่อจะฆ่าตัวตายตามทำให้ใครหลายคนรู้สึกใจหายไปตามๆกันดังที่หนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวว่าสุดเศร้าพ่อจำใจรัดคอลูกป่วยติดเตียงก่อนลาโลกตามแม่เล่าน้ำตาตกหมดเงินค่ารักษาเนื้อข่าวเล่าว่าผู้เสียชีวิตรายแรกเป็นชายวัย22ปีถูกฆ่ารัดคอด้วยเชือกไนลอนบนเตียงและไม่มีร่องรอยการต่อสู้ในเวลาต่อมาก็พบศพอีกรายเป็นชายอายุ54ปีบิดาของผู้เสียชีวิตรายแรกเขามีบาดแผลบริเวณลำคอเป็นแผลชะกันมีมีดพ้าตกใกล้มือด้านขวาจากการพูดคุยกับแม่และภรรยาของผู้เสียชีวิตเล่าว่าก่อนหน้านี้ลูกชายประสบอุบัติเหตุบนถนนทำให้คอและกระดูกสันหลังหักกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงต้องนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนานหลายสัปดาห์กระทั่งภายหลังกลับมารักษาต่อที่บ้านเนื่องจากไม่มีเงินค่ารักษาพยาบาลในด้านของสามีหรือพ่อพอเห็นสภาพลูกชายกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงก็ได้แต่ยืนน้ำตาคอเบ้าและเป็นคนคอยทำหน้าที่ดูแลเปลี่ยนแพมเพิร์สและนอนใต้เตียงผู้ป่วยเพื่อเฝ้าลูกชายเป็นประจำจนวันที่เกิดเหตุแม่กับลูกสาวคนเล็กออกไปดูข้าวในนาจึงบอกกับสามีว่าถ้าลูกหิวข้าวก็ป้อนด้วยหากกลับจากนาจะกลับมาล้างแผลกดทับให้เองแต่เมื่อกลับมาแล้วพบว่าลูกและสามีหมดลมหายใจแล้วหากย้อนกลับไปจะพบว่านี่ไม่ใช่ข่าวรุนแรงสลดข่าวแรกในช่วงเดือนกันยายนปีนี้ที่จังหวัดลำปางก็เกิดเหตุลูกชายใช้มีดแทงแม่ซึ่งเป็นผู้ป่วยจิตเตียงจนเสียชีวิตเนื่องจากความเครียดเมื่อต้องดูแลอย่างไรก็ดีแม้สังคมส่วนหนึ่งจะเห็นใจและเห็นถึงปัญหาของความเครียดของผู้ดูแลแต่อีกด้านหนึ่งก็ยังมองว่าการฆ่านั้นบาปกรรมหรือไม่ก็มองว่าพ่อแม่ป่วยแค่นี้ทำไมดูแลไม่ได้กระทั่งมองว่าเป็นลูกอกตัญญูประเทศไทยมีคนพิการรุนแรงกว่าแสนคนและมีผู้ช่วยคนพิการหรือ PA ที่ได้รับการรับรองจากรัฐจำนวน539คนภายใต้จำนวนที่ต่างกันขนาดนี้ทำให้คนพิการจำนวนมากเข้าไม่ถึงสิทธิ์ในการรับการบริการผู้ช่วยคนพิการคนในครอบครัวจึงจำเป็นต้องผันตัวเองกลายเป็นผู้ดูแลซึ่งเป็นงานที่เสมือนว่าจะไม่มีวันจบสิ้นภาระหน้าที่พ่วงมากับสิทธิ์ที่ขาดหายไปและงานใหม่ที่เพิ่มขึ้นไม่ได้หนักหนาเฉพาะแค่เรื่องการใช้แรงกายเศรษฐกิจครัวเรือนที่เริ่มฝืดเคืองจากการสูญเสียรายได้ความเหน็ดเหนื่อยจากหน้าที่ที่ไม่มีวันหมดและความเครียดที่เกิดขึ้นเท่านั้นแต่การดูแลคนรักโดยดูแลคนในครอบครัวกลายเป็นเรื่องต้องคิดหนักเมื่อรวมถึงเงินค่ารักษาพยาบาลอุปกรณ์เตียงวีลแชร์แพมเพิร์สรวมทั้งความเครียดจากการดูแลผู้ป่วยติดเตียงการจัดการแผลกดทับการจัดการอุจจาระปัสสาวะภายภาริอ่อนวัชระสิริเคยให้สัมภาษณ์ถึงการดูแลแม่ผู้เป็นผู้ป่วยติดเตียงว่าเธอเองเป็นผู้ดูแลต้องประสบกับแรงกดดันค่อนข้างมากคนดูแลหลายคนกลายเป็นผู้ป่วยไปเสียเองจากการดูแลคนอื่นเป็นเวลานานอีกทั้งเมื่อไม่มีความรู้เรื่องการดูแลหลายคนจึงเลือกส่งพ่อแม่หรือผู้ป่วยในบ้านไปอยู่บ้านพักคนชราหรือหากมีเงินทุนก็จะจ้างคนดูแลแทนที่จะดูแลด้วยตัวเองเมื่อต้องกลายเป็นคนที่ดูแลคนในครอบครัวปัจจัยความเครียดก็เกิดขึ้นภายแล้วว่าการทำร้ายผู้ป่วยติดเตียงเกิดขึ้นได้เสมอผ่านสถานการณ์ความเครียดโดยเฉพาะเมื่อต้องดูแลผู้ป่วยติดเตียงเพียงคนเดียวคนป่วยไม่ได้น่ารักสำหรับทุกคน
แม้ว่าเขาจะเป็นพ่อแม่เราหลายคนรู้สึกว่าเราจะต้องเข้าใจเห็นใจอดทนกับพ่อแม่แต่คนดูแลก็เป็นมนุษย์ไม่ได้เป็นหุ่นยนต์ยังต้องรับส่งอารมณ์พอเกิดการกระทบกระทั่งก็อาจพลั้งมือและจะรู้สึกผิดมหันต์กลับมาโบยตีตัวเองหนักมากเราเคยเขียนในหนังสือเล่มแรกว่าเราเคยตีแม่เพราะแม่ทำอะไรบางอย่างที่ไม่ดีพอตีแม่เสร็จเราก็ตบหน้าตัวเองความรู้สึกตอนนั้นคือการถามซ้ำๆว่าทำไมเราถึงทำทั้งที่เขาไม่มีทางตอบโต้เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ยากลำบากมากสำหรับการดูแลผู้ป่วยมันท้าทายด้านมืดในความเป็นตัวเราทำให้เราเห็นตัวเองในแบบที่ละเอียดมากขึ้นและต้องไม่ลืมว่าไม่ว่าคุณจะเป็นลูกแฟนเพื่อนหรือบทบาทไหนก็ตามของการเป็นผู้ดูแลคุณก็ยังเป็นมนุษย์พายกล่าวในมุมมองของคนพิการหรือผู้ป่วยติดเตียงก็เครียดไม่ต่างกันหลายคนหลังกลายเป็นคนพิการยังต้องใช้เวลาปรับตัวบางคนใช้เวลาหลายปีบางคนหลายสิบปีเก๋สุภัตราแวววับเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงชีวิตอิสระพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมสะท้อนปัญหาในฐานะผู้พิการรุนแรงหลังเกิดความพิการเธอนอนติดเตียงอยู่ถึง21ปีและสภาวะที่เกิดขึ้นทำให้เธอกลายเป็นคนอารมณ์รุนแรงเรากลายเป็นคนอารมณ์ฉุนเฉียวรุนแรงยิ่งขึ้นถ้าเจออะไรไม่ได้ดังใจและก็จะโมโหและเริ่มทำร้ายตัวเองเอามือฟาดกับพื้นแรงๆเรื่องที่เราโมโหเป็นเรื่องอย่างพอนอนติดเตียงอุณหภูมิในร่างกายจะร้อนง่ายขึ้นเราจะเรียกให้เอาน้ำมาเช็ดพอไม่มีใครมาเราก็โมโหทั้งที่ตอนเดินได้เราไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนช่วงกลางวันเราอยู่บ้านกับแม่แม่รับซักรีดและไม่ค่อยมีเวลาว่างดูเราสักเท่าไหร่สิ่งที่ทำได้จึงมีแค่นอนมองผนังมองเพดานไม่ก็ดูโทรทัศน์เพื่อรอพ่อกลับมาจากที่ทำงานการนอนติดเตียงทำให้เราคิดไปเรื่อยคิดมากว่าจะทำอย่างไรต่อและกังวลหากพ่อแม่เป็นอะไรไปความเครียดของเก๋เห็นได้ชัดเมื่อเธอไม่สามารถทำอะไรเองได้เหมือนเดิมอำนาจเหนือที่มีเพิ่มขึ้นของคนรอบตัวและความพิการที่ทำให้อำนาจของเธอในการตัดสินใจเรื่องราวต่างๆยิ่งลดน้อยลงโดยเฉพาะเมื่อคนในครอบครัวพ่วงสถานะของผู้ดูแลสภาวะคิดและตัดสินใจแทนจึงเกิดขึ้นซ้ำๆและดูเหมือนจะเลี่ยงไม่ได้หากคนพิการอยากกินส้มตำปูปลาแต่คนดูแลไม่ยอมเนื่องจากกลัวท้องเสียแล้วจัดการยากคนพิการก็จำใจต้องยอมเพราะพวกเขาต้องพึ่งพาอาศัยการดูแลจากผู้ดูแลอยู่สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อคนพิการเป็นอย่างยิ่งผู้ช่วยคนพิการหรือ PA เป็นกลไกหนึ่งที่ได้รับการยอมรับว่าช่วยให้คนพิการรุนแรงได้มีชีวิตอิสระPA นั้นทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือเพื่อให้คนพิการสามารถทำกิจวัตรประจำวันของพวกเขาผ่านการตัดสินใจด้วยตัวเองการมี PA ทำให้คนพิการมั่นใจได้ว่าเมื่อวันที่ผู้ดูแลเช่นพ่อแม่ญาติพี่น้องนั้นตายไปเขาจะสามารถอยู่ได้ผ่านการตัดสินใจของเขาเองระบบ PA ไม่เพียงถูกใช้ในประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังถูกสนับสนุนโดยรัฐในประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศเพื่อให้คนพิการสามารถใช้ชีวิตได้ด้วยตัวเองจากข้อมูลของจำนวนคนพิการรุนแรงและจำนวนผู้ดูแลคนพิการที่กล่าวไปในขั้นต้นจะเห็นได้ว่าแม้ในไทยจะมีระบบสนับสนุนชนิดนี้แต่จำนวนที่น้อยมากส่งผลให้เรื่อง PA อย่างเป็นเรื่องใหญ่ดังเช่นที่ธีรยุทธ์สุคนธวิทย์ผู้อำนวยการศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการเคยระบุว่าระบบ PA เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างคนพิการกับผู้ช่วยโดยเน้นการเลิกคิดแบบสงเคราะห์หันมาเคารพสิทธิมนุษยชนและการรักษาความลับของผู้รับบริการอย่างไรก็ดี PA ภาครัฐที่เกิดขึ้นยังไม่ตอบโจทย์ที่คนพิการต้องรับบริการตั้งแต่เรื่องของกระบวนการสรรหาพัฒนาจนไปถึงความใส่ใจของภาครัฐต่อนโยบาย PAความไร้ประสิทธิภาพของการจัดการ PA ภาครัฐคือการทำให้ PA ไปหาลูกค้าคนพิการใกล้บ้านแล้วทำใบสัญญาแค่เริ่มต้นก็ผิดแล้วเพราะเขาไม่ได้สนใจว่าคนพิการคนนั้น
เป็นกลุ่มเป้าหมายที่กฎหมายระบุไว้หรือเปล่าเช่นพิการรุนแรงจนไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวันได้ PA ที่มีจึงเลือกเคสที่ไม่ต้องดูแลอะไรเยอะแค่วัดความดันอ่านหนังสือพิมพ์ให้ฟังบีบนวดซื้อขนมมาฝากนั่งคุยเล่นการทำงานจึงไม่ตอบสนองเจตนารมณ์ของกฎหมายฉะนั้น PA ในระบบของรัฐเกินครึ่งนับว่าไม่ประสบผลสำเร็จและจังหวัดที่ประสบความสำเร็จจะไม่ใช่ PA ที่ทำด้วยใจแต่ทำตามคำสั่งและนโยบายคนพิการรุนแรงหากมีเงินพ่อแม่ดูแลดีก็ดีไม่มีเงินก็ต้องปล่อยให้ตามมีตามเกิดอยู่แบบสงเคราะห์ไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีคนพิการจะเผยหน้าอ้าปากอะไรไม่ได้เลยมืด8ด้านได้แต่นอนคุยกับจิ้งจกตุ๊กแกเท่านั้นเรื่องมาตรฐานการคัดคนและการจ้างคนก็เป็นอีกเรื่องที่ทำให้เกิด PA บางคนไม่ได้ค่าจ้างได้เพียงค่ารถเขาจึงไม่อยากทำงานไกลบ้านบางคนได้แต่ค่าแรงไม่ได้ค่าเดินทางบางคนก็หัวใสเอาค่าเดินทางรวมกับค่าแรงแล้วบอกว่านี่ไงขึ้นเงินค่าจ้างแล้วเหตุผลเหล่านี้ไม่มีใครอยากเป็น PA หนำซ้ำพมจ.บางจังหวัดไม่อยากจ่ายเงินให้ PA เพราะไม่อยากจัดการธีรยุทธกล่าวจะเห็นได้ว่าปัญหาข้างต้นตั้งแต่เรื่องของความเครียดความกดดันชีวิตความเป็นอยู่ที่ไร้อำนาจของคนพิการไปจนถึงระบบผู้ช่วยคนพิการที่ยังไม่เป็นรูปร่างในไทยล้วนทำให้ภาระและการดูแลการใช้ชีวิตของคนพิการรุนแรงนั้นตกไปเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลปัญหาดังกล่าวทำให้เกิดโจทย์ใหญ่ว่าจะทำอย่างไรหากอีกไม่กี่ปีบ้านเรามีคนพิการรุนแรงเพิ่มขึ้นและกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุและหากปัญหาที่เป็นรูปธรรมอย่างระบบผู้ช่วยไม่ถูกแก้ไขอย่างเร่งด่วนเราอาจจะต้องเห็นข่าวฆาตกรรมคนพิการกันแบบที่ต่อไปเผยแพร่ครั้งแรกใน disable.meอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารจากประชาไท